เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Man ผงาดข้ามจักรวาลแมงมุมซึ่งในรีวิวนี้ผมจะพยายามให้มันสั้นที่สุดครับเพราะว่าไม่อยากสปอยอะไรเลยอยากให้ไปดูเองเพราะมันดีมากครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นมากๆในภาคนี้คือเรื่องของงานภาพครับงานภาพการตัดต่อ movement ดีไซน์มุมกล้องดีไซน์ฉากคือมันเทพมากมันเป็นการยกระดับแอนิเมชันไปอีกขั้นหนึ่งเลยมันทั้งหวือหวาสร้างสรรค์แปลกใหม่แล้วก็สามารถผสมศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกันได้อย่างสวยงามและยอดเยี่ยมครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ฉากแอคชั่นของมันทั้งเดือดแล้วก็สร้างสรรค์มากๆครับแอคชั่นในภาคนี้สำหรับผมเนี่ยมันกว่าภาคแรกอีกนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของการเล่นกับมัลติเวิร์สครับสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยนับว่าเจ๋งมากแล้วก็สร้างสรรค์มากๆครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหนังที่เล่นกับเรื่องของมัลติเวิร์สมิติคู่ขนานแต่ว่า Spider-Man Across the Spider-Verse เนี่ยก็สามารถหยิบมันมาเล่าได้แบบยอดเยี่ยมมากๆมันมีความแปลกใหม่มีความสร้างสรรค์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถสร้างโลกออกมาได้เป็นโลกครับมันดูมีชีวิตชีวามีผู้คนอาศัยอยู่มีการเคลื่อนไหวมันดูมีชีวิตนะครับแล้วมัลติเวิร์สในหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเทียบกับหนังบางเรื่องนะครับที่กล้าเอาคำว่ามัลติเวิร์สเนี่ยมาแปะในชื่อกล้าเรียกตัวเองว่ามันเป็นมัลติเวิร์สที่บ้าคลั่ง Multiverse of Craziness นะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ง craziness มากกว่าเป็น10เท่านะครับนี่แหละคือหนังมัลติเวิร์สนะฮะผมเนี่ยสามารถพูดได้อย่างเต็มปากครับว่านี่แหละมันคือหนังตะลุยมัลติเวิร์สอย่างแท้จริงครับบทหนังของภาคนี้เนี่ยสำหรับผมมันไม่ได้แบบคอมพีทแล้วก็เต็มอิ่มเท่าภาคแรกครับแต่ว่ามันก็เป็นการต่อยอดจากของเก่าได้น่าสนใจแล้วก็เป็นการกลุยทางไปสู่สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าน่าสนใจกว่าได้อย่างยอดเยี่ยมครับบทภาคนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะมันสามารถบาลานซ์เรื่องของดราม่าแอคชั่นการเล่าเรื่องได้อย่างลงตัวเลยอีกทั้งไอ้พวกตัวละครที่มันเด่นๆเนี่ยมันก็ดูมีชีวิตมีมิติแล้วก็ดูเป็นมนุษย์ครับนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังมันยังใช้คอนฟลิกต์ผลักดันตัวละครแล้วก็แทรกเรื่องของ Coming of Age ได้อย่างสวยงามเลยครับเรียกได้ว่าตัวละครในภาคนี้เนี่ยหลายๆตัวคนดูเนี่ยพร้อมจะเทใจให้พวกเขาโดยไม่รู้ตัวเลยครับและเมื่อพูดถึงการกลุยทางเนี่ยเราก็คงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะไม่เอ่ยถึงผู้อาวุโสในวงการแห่งมัลติเวิร์สและการทำหนังภาคต่ออย่างท่านมาร์เวลครับซึ่งผมคิดว่าเราคนดูเนี่ยสามารถพูดได้เต็มปากครับว่า Marvel เนี่ยคือหนึ่งในแฟรนไชส์ที่เล่นกับจักรวาล Multiverse ได้อย่างสนุกสนานส่วนงานที่ออกมาเนี่ยก็ฮีดีแย่ปนกันไปครับซึ่งหลังๆเนี่ยก็เหมือนว่า Marvel เนี่ยจะคุมเรื่องของ Multiverse ไม่ค่อยอยู่นะมันก็จะมีจืดบ้างดรอปบ้างเละเทะบ้างซึ่งสำหรับผมตามตรงนะครับ Spider-Man Across the Spider-Verse มันเหมือนกับการที่ Sony เนี่ยตบหน้า Marvel ฉาดใหญ่เสียงดังป๊าบว่าพวกหนังกลุยทางหรือหนังขั้นเฟสเนี่ยมันสามารถสนุกแล้วก็มีคุณภาพได้เช่นกันไม่จำเป็นว่ามันต้องรอดูเพียงเพราะว่าเอ็นเครดิตนะครับไอโซนี่จะทำให้ฉันดูแย่ส่วนพาร์ทอื่นของเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันสามารถยกระดับจากภาคแรกพอสมควรครับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยคือฉากแอคชั่นครับที่ดูสบายตาดูง่ายไม่ค่อยลายตาเท่าภาคแรกแล้วคือในภาคแรกเนี่ยสารภาพตามตรงครับว่า Final Battle เนี่ยผมโคตรปวดตาเลยครับและที่สำคัญนะครับภาคนี้เนี่ยใครก็ตามเป็นแฟนคลับของสไปดี้ไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็ตามยุคไหนก็ตามจับตาดูให้ดีครับอีสเตอร์เอ็กในเรื่องเนี่ยโคตรเยอะลายตาอย่างกับหนังเรื่อง Ready Player One นะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวคิดว่าทุกเพศทุกวัยครับทุกคนสามารถสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยดูภาคแรกก็ตามกลุ่มคนต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้คือแฟนสไปดี้ครับใครที่เป็นแฟนคลับ Spider-Man คุณจะรักมันแน่นอนครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Man ผงาดข้ามจักรวาลแมงมุมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ